พี่น้องเอ้ยประเทศนี้ผมลืมตอนแรกว่าสิบ่ถ่ายคลิปลงให้เบิ่งหรอกครับที่นี่คิดไปคิดมาถ่ายเบิ่งจะหน่อยก่อนหน้านะก็เลยครับได้ทั้งหมด18 19ครับถุงที่19กับ19ปุ๋ยละไปตีเป็น19ปุ๋ยเป็น19ปุ๋ยครับ1 2 3 4 56 7โอ้ยลบๆ8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19ได้19ปุ๋ยครับพี่น้องกะงวดก่อนน่ะได้12ปุ๋ยเนาะครับกันผู้ใดได้เบิ่งคลิปกะคงสิจำกันได้เนาะงวดก่อนที่ว่าผมเปิดขึ้นมามันเป็นกี่เท่าหลายๆนะพี่น้องคือว่างวดแรกนะงวดก่อนเป็นงวดแรกงวดนี้เป็นงวดที่2ครับตอนแรกผมบ่ได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเนาะตอนนี้ว่าพ่อได้ออนท่านขึ้นนะเพราะว่าผมตั้งใจว่าผมสิบ่ทําคลิปนะครับตอนแรกนะผมก็เลยบ่ถ่ายทีนี้พ่อเก็บท่านในถุงปุ๋ยแล้วมันหลายๆนะ ก็เลยอยากถ่ายเบิ่งกันหน่อยนะบ่ได้19ปุ๋ยนะครับที่จริงมันยังบ่ทันได้ตามเป้าหรอกครับเพราะว่าผมตั้งเป้าไว้นั่นผมสิให้มันได้20ปุ๋ยนะพี่น้องเตาลงเนี่ยมันก็ขาดอยู่กับงวดหน้าก็คงสิได้20ปุ๋ยอยู่หรอกครับเพราะว่าคันผมอยากให้ไม้แห้งแน่นๆกว่าเก่านี่ผมคิดว่ามันต้องได้20ปุ๋ยแทนงวดหน้าครับผมสิยันแน่นๆได้บัดทีนี้ก็ลองเบิ่งครับงวดหน้าทดลองเบิ่งท่านคนนี้ก็ถือว่าออกมาดีนะครับถือว่าออกมาสวยงามอยู่บ่ได้ถ่ายเบิ่งตอนแรกเนาะพี่น้องเนาะบ่มีหยังหรอกครับเดี๋ยวงวดหน้าผมสิถ่ายเบิ่งเด้อถ่ายเริ่มตั้งแต่ตอนเปิดไปเล็กขึ้นน่ะตอนเก็บทานเลยครับรอบหน้าก่อนรอบนี้ก็สิมีที่เหลือบ่ใหม่ก็สิเป็นไม้มอนครับเป็นเรื่องปกติของเตาเผาถ่านทั่วไปครับคือว่าไม้มอนนี่ส่วนมากสิบ่ค่อยใหม่นะพี่น้องก็ถือว่าโอเคอยู่ส่วนเตาก็รู้สึกว่าสิแห้งสิมีรอยราวเต็มเลยพี่น้องรอยราวเต็มเลยนี่ขนาดเผาแค่2รอบด้วยนี่คุณน่ะแห้งบ่ยังไงเลยเห็นบ่คุณขนาดเผา2รอบด้วยนี่ครับพี่น้องผมก็คิดว่าผมสิซ่อมเตาก่อนครับค่อยจังสิเอาใหม่ลงเนี่ยงวดต่อไปนะผมสิเอาไอ้ไปหาดินเหนียวมาแซ่น้ําโอ้บางทีผมสิเอาอันดินนี่ก้นห้วยดอกพี่น้องดินขี้ต้มมั้ยบ่ต้องแช่น้ํายากครับมันเป็นเลี้ยนเลยเป็นขี้เลี้ยนเลยเนาะผมสิเอาอันสิต้มมาผสมกับเฟี้ยงพี่น้องเฟี้ยงข้าวห้อยนะผมสิมาฉาบครับแล้วอุดน้ําหมกไหนมันแตกครับง่ายกว่ากันบ่ต้องแช่ดินยากยิบพอดแล้วไปเลยครับยังอยู่ถุงหนึ่งพอดีเสือกฟางมันหมดก็เลยต้องไอ้หยุดไปก่อนเดี๋ยวสิไปซื้อเสือกฟางในบ้านจะหน่อยส่วนน้ำส้มคนใหม่นะครับพี่น้องที่ผมซื้อสังกะสีมาใส่2แผ่นนี่เป็นสังกะสี11ฟุตครับนี่11ฟุต2ท่อนต่อกันก็มาเบิ่งกันครับว่าน้ำส้มคนใหม่เผางวดนี้ได้หลายบ่ได้แล้วผมสิเปิดให้เบิ่งอันนี้ผมตรงที่ทางนี้เด้อพี่น้องเปิดเบิ่งกันครับเดี๋ยวฟังนี่ก่อนเนาะมาเบิ่งครับพี่น้องเห็นบ่น้ำส้มคนใหม่เดี๋ยวผมสิลองใส่เชือกหน่อยเนาะมาก่อนนี่ครับนี่ผมวัดแล้วในเชือกนี่เกือบครึ่งถังนะพี่น้องเกือบครึ่งถังเห็นบ่เชือกหมกมือขีดไว้ดำๆแหละนี่คือเผารอบหนึ่งอันนี้ทางนี้เป็นทาง120ลิตรพี่น้องนี่นี่แหละต่อการเผา1ครั้งนี่ได้ทํานี่ครับเผาเทียที่2ก็คงสิอยู่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเกือบเต็มแล้วเนาะเทียที่2เนาะเทียที่3นี่ก็คงสิโลดนะเทียที่3เดี๋ยวผมสิหาถังมาใส่ใหม่ดีกว่าเอาแม่มันถัง2,000ลิตรบ่มาใส่เฮือมันค่อยสิสาใจดีเนาะค่อยสินั่นเต็มเนาะพี่น้องเนาะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ถ่ายเพิ่งสั่นแค่นี้นะครับพี่น้องโอ้เบิ่งที่ล่ะพี่น้องมือผม
ดำมือดำมันมือมาหน่อยเลยมันคุ้นหน่อยเกียกตมว่ะถ้าเป็นธรรมดาครับคนเผาทานมันก็ต้องน้ำดำเนี่ยคือว่าเพียงผมคือยังมักเผาทานดีเพราะว่าผมมักของดำนะครับพี่น้องมักของดำครับมักแห้งพี่น้องครับเดี๋ยวผมว่ามันเตาลูกนี่คุ้นซึกว่าสีได้ผลสำเร็จแล้วนะครับลูกโตดีแล้วครับเดี๋ยวผมสีไปเอาขี่เล่นหรือว่าขี่โค่นนะพี่น้องผมที่เอาขี่ตมมาใส่กระบะปูนใหญ่ๆนะพี่น้องเราผมก็เสียเอาไว้บางที่ก็เอาแกบผสมกับเฟี้ยงนะครับเอาแกบเทลงน้ำแล้วก็เอาเฟี้ยงเข่าพี่น้องฟางข้าวนะคุกตีใส่กันดีกว่าที่ไปเอาดินเหนียวมาน้ำนะครับมันบ่ทันใจครับวัยรุ่นนะพี่น้อง มันนั่นในท่านะครับผมเจ้าขี่โค่นอยู่ที่ก้นห้วยพี่น้องนี่ห้วยข้างๆห้วยนี่ข้างๆให้ผมนี่ครับมีห้วยอยู่ครับเอาขี้ตมเลยขี้ตมเดี๋ยวผมสิฉาบผมฉาบแล้วไม่ค่อยเอาขี้ตมอุดแล้วเมื่อแล้วผมค่อยพอล่อให้เตาแห้งจังหน่อยแล้วผมสิมาทําคลิปอันนั้นให้เด้อพี่น้องครับคลิปรายละเอียดการเฮ็ดเตาตรงนี้ครับว่าระบบไฟจังใดความสูงขนาดเตาความกว้างความยาวเท่าใดระบบไฟแบบใดนะครับผมสิลงรายละเอียดให้คลิปต่อไปนะพี่น้องนะครับครับคลิปนี้ก็เอาเท่านี้นะพี่น้องเดี๋ยวก็ถ่ายเบิ่งครับตอนแรกก็ว่าที่บ่เฮ็ดคลิปนี่หรอกคิดไปคิดมากอาจจะเฮ็ดให้เบิ่งครับพอดีว่ามีเพื่อนสมาชิกท่านนึงเพิ่นเผาทานอยู่ครับเพิ่นก็เบิ่งอยู่เพิ่นอยู่ทางเพชรบูรณ์นะพี่น้องก็อยากให้เบิ่งนําว่าครับว่าได้18 19ปุยครับ19ปุยครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เอาเท่านี้ครับครับผมครับสวัสดีครับ